Again, our sun, God, นั่งอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นแลนั้นตั้งตั้งหลายเฮ้ยจุคนคนจุงเมตใจลิงลูนในธรรมฟังแล้วจุงได้จำไว้หืมมันมันเอาไว้ประดับในตอนจากแปดเมงมองขออันปัสสัทอันจักได้เกิดสุขสามประการเกิดว่าสุขสองสโลกละสุขในเมืองคนสุขในเมืองบ่อนแลจันฟ้าและสุนายเมืองแก้วยอดมาสัมปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาปิเสลาวิปุลานะภังอาหัจจะปัปปัตตาสะมันตาสะมันตาปะโมตเตติสัทธวะโดราโตโตจันะสะปุเลสะตั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเฒ่าที่ใดเข้ามาฟังธรรมพุทธวจนะยังคำสอนพระพุทธเจ้าอันอาตมาเนี่ยเล่าจากติดต่อไปตั้งตั้งหลายได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์สอนใจตนเพื่อยกเอาตนข้ามพ้นจากวัฏฏะในโลกสงสารบัดนี้จักขอแสดงธรรมเทศนา
อานิสงส์ตานไปหาคนตายแต่นาบัดนี้ถึงกาลปีใหม่ก็ล่วงเข้ามาแล้วศรัทธาญาติพี่น้องทั้งหลายก็สนองคงควายหาได้มายังเข้าเน้มจะทุปัจจัยไตยาวัดทุทานตั้งหลายมาฝ่ายเป็นตานแล้วอธิษฐานส่งผลตานหือคนตายมีความสุขสำลันในภายภาคหน้าในสวรรค์จันทร์ฟ้าและเมืองคอนท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตนถูกต้องอันว่าการโศกาลำล้องบอดจอบด้วยกองธรรมเหมือนละอ่อนร้องไห้เอาตะวัน บอบมีหวังเอาลงมาได้เหตุนั้นใส่อย่าได้กระทำจากเป็นบาปกรรมป่าหื้อญาติโศกเศร้าบ่กินข้าวกินน้ำเป็นพร้อมเป็นอายบ่ปลอดภัยเนิดเจ้าพี่น้องอย่าห่วงคองมากล้ำไปจงทำใจหือมันมันอย่าสลังสังกาตั้งใจอุทิศสะบนไปหามีเจตนาตีงามพุทธพองอย่าทำใจอ่อนใจตายมันบ่สบายตึงคนไปและคนอยู่ใจหดหูบ่ผ่องใสจะกระทำอันใดคอยปึกสากันอย่าเสียงดังโคตรเกียดเป็นดุเป็นเดือดเข้าหากันมันจักเป็นบาปกรรมเนี่ยหือแตกพี่น้องแยกพิษเถียงกันสามัคคีธรรมบ่มีเสียจ่อยความบ่เรียบร้อยก็บ่บังเกิดขึ้นมาญาติกาวงศาจะเอาไปเล่านินตาขอพี่น้องศรัทธาอย่าได้เป็นอย่างอีดังได้กล่าวที่เตสนาถ้าพี่น้องศรัทธาเจ้าข้าตั้งหลายเฮ้ยได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลถ้ามันบ่บรรลุผลไปดอนไปรอดบ่ไปจุจอดถึงคนตายก็อย่าเสียดายของตีอุทิศไปแล้วผลมันบ่แค้วไปไหนมันจะไหลปิกมาสู่กับหมู่ญาติกาจะได้รับภาลานิสงเป็นบนกุศลติดตนไปนับเป็นอาหารเสื้อผ้าเข้าติบน้ำติบทรัพย์สินเงินคำก้อยรับรองคนตีหื้อตานไปใจใจมันบ่ได้มันจากเป็นผ่อนบุญกรรมจอดหนุนไปบ่ขาดชื่อว่าปอพมาดในต่างบนจงมีใจกาลุนต่อคนตกแยกอนาถาอย่าได้พมาดว่าตัวยังบ่ตายมัวลงงมงายในความเป็นนมมีใจมกมุ่นในกามคน
บ่ได้ทำบุญเลยมาตายเสียจ่อยยังหนุ่มยังน้อยอย่าว่าเฮายังบ่ตายชีวิตร่างกายบ่มีเตียงแต่บ่ว่าหนุ่มบ่ว่าแก่บ่ว่าสมณนะเจ้าจีพามบ่ว่าคนจันทานและปอก้าบ่ว่าขี้ข้าและเจ้านายไผเว้นความตายไปบ่ใดจะเอาอะหยังมาขัดขวางไว้ย่อมบ่มีวันลบกับมันก็บ่ใดความแก่เจ็บและความตายนี่ใส่เป็นของแน่นอนจะมาอ่อนวอนต่อมาจุราตึงบ่ได้ตาสะมาเหตุนั้นใส่หมู่พี่น้องจงได้พิจารณาจงแสวงหาความดีมีประโยชน์หันโทษความบ่ดีแล้วจงมีใจเลื่อมใสในคุณพระเจ้าพระธรรมนั้นเล่าจงได้ปฏิบัติตามพระสงฆ์ตนงามถือสิ่งเคร่งรัศมีแบ่งบาทงามจงเท่าวายตานหือตานหือมีชีวิตอยู่ผ่านไปพอตันมีความเลื่อมใสในศีลธรรมพระเจ้าเพราะตันนั้นเล่าได้สืบศาสนาถ้าบ่มีตุเจ้าและสามเณรเล่าศาสนาก็บ่มีอย่างอีกพวกเฮานี่ก็บ่ได้ไว้สาปูจาเป็นคนบอกมีศาสนามีใจดำเมื่อเศร้าคากันทุกคำเจ้าบอกมีเมตตาคุณนาขอเฮอพี่น้องศรัทธาเจ้าข้าตั้งหลายเฮ้จงทำดีไปใจใจบุญกุศลนั้นใส่จักตามตัวมาคือมีความสุขขาตั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะว่าชีวิตมันบ่จะจักเข้าสู่ความตายมีร่างกายก่อนเน่าแล้วก็เอาไปเผาไฟความดีอันใดอย่าได้รอไว้จงรีบกระทำอากุศลกรรมจงได้ละเว้นศีลห้าเส้นจงได้รักษามนุษย์เทวดาย่อมสรรเสริญได้รับเชิญบ่ได้ขาดเป็นคนสุภาพอ่อนหวานจำศีลขินตาลไปใจใจกันว่าใดมรณะจะมีบุญนำป่าไปเกิดจันฟ้าเลิศแดนสวรรค์กันว่าหมดบุญกรรมก็จักปันมาเกิดมีความสุขเลิศในเมืองคอนเมกุศลบุญเติมแทงหูตาเป็นแจ้งบ่มืดมัวมีตนตัวหาพญาตบ่ได้บ่มีเมื่อยใครและเจ็บหัวเพราะว่าตัวเฮามีศีลขอปานาติบาตตั้งแต่ชาติก่อนล่างเป็นคนมีสตังมากนักเพราะบอกเคยลักของไผจะไปต่างใดก็มีคนนับหน้าถือตากันว่าเป็นป้อก้าก็บอกมีไผกองก็ด้วยอานิสงส์ศีลขออตินนามีเมียบ่ถอยจ้าบ่นอกใจกันเพราะบ่เคยทำผิดศีลข้อสามมากอดมีลูกก็ห่อนอยู่ถอยฟังกรรมมุสาวาทาง
บ่มีไผจุไผลายอูบ่มีไผก้ายปากมวนจาหวานใจบนสุนต้านมีสติรอบคอบประพฤติชอบแต่กองทามเพราะว่ากูสอนละกามที่ถือสินขอหาบ่เป็นคนหยาบจ้าปากกาใจดำอับประมาทตั้งบ่มีความประมาทสลั่งพังพาดหลงเลิมเมื่อวันเมื่อคืนใจก็ตั้งมันเพราะฉะนั้นขอพี่น้องตั้งหลายจงควรควายทำคุณงามความดีไปใจใจหาเสบียงเอาไว้เอาไปตวยกินเมื่อไปลอนการดับจิตหายสูญไปสู่ละโลกไปนาเมสมบัติอยู่ท่าดูตั้งใดกินใดตานบ่ใดทรมานมีความทุกข์โศกเศร้ามีความสุขแต่เล่าเพราะอานิสงส์ผ่อนบุญได้กำจอดนุนบ่มีหายสูญไปใดหมู่ศรัทธานั้นใส่ใดมาอุทิศถวายส่งบุญไปหือขนตายเพื่อความสุขสบายของเปิ้นมีบุญไปเพิ่มเติมแท่งตวยตันนิตานังยังมีนิตานกาไว้ในธรรมพระเจ้าญาติเปตายังมีเพศฝูงหนึ่งมีความขมขื่นตุกใจหาอันใดจะกินนงบริโภคบ่ได้พอทำกรรมไว้แต่ปางหลังอาทินนังลักกินของตาลตุเจ้าเพศฝูงนี้เล่าเป็นญาติกาของพระญาพิมพ์พิสารใดต่อประมาณมาหลายกับลายจาดปางเมื่อพาบาปสัพปัญโยสยามโพคือพระพุทธเจ้าได้เสด็จเข้ามาสู่เงาของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าก็ได้ถวายตานแก่พระพุทธเจ้าอาหารและข้าวลืมอุทิศส่วนบุญกุศลเพื่อเพื่อเป็นผลแก่ญาติพี่น้องที่เป็นเปื้อนป้องรวมกันมาเปโตเปตาอันว่าเพศฝูกนั้นก็มาเวตาหน้าลองไห้อยู่ที่ไกลหลัดเจ้าวังมาสำแดงหือหันโปนอาสะจันเป็นอันมากพระออกปากตัดถามพระพุทธเจ้าตดงามว่าเสียงคำลามลองไห้แต่บ่หันโตเสียงน่ากลัวลอกล้ำให้ในแห่งห้องราชวังเป็นเสียงไอยังปอบบอกพระพุทธเจ้าเสด็จออกเทศนาว่าเสียงปะลิเวตนาร้องให้ก็หากมาได้เสียงเพศตั้งลายเต้เป็นเชื้อสหายพี่น้องมีความตกห้อนบ่ได้กินยังอุทักกังวารังตานจุงถวายตานแล้วแอดน้ำอุทิศไปเออจุงทำจุบมือเมื่อทำบุญอุดหนุนสังฆเจ้าเพศฝูกนั้นเล่าจักได้อาบได้กินขอมหาบดินจงหยาดน้ำไม้ตาลไปหือแล้วตกแต่งกระทำของกินของตาลหือพานีตรีบอุทิศส่วนบนกุศล
ถวายแก่พระพุทธเจ้าตัสสะปอนนะเล่าก็ถวายเป็นกรรมปอนว่ายะถาวาลิวหาอันว่าทาลาสายฝนยอมตกลงบ่ได้ขาดตกทีละหยาดก็ยอมอาบเธอน้ำสมุทรสากรเต็มแสนประหลาดจึงไปเข้าพระพุทธบาทสัพพัญญูเป็นสันได้จาเพศตั้งหลายมีกาแยบ่มีเสื้อผ้านุ่งห่มขอพระเจ้าจงบอกใครเป็นสันได้จะอีพระกล่าวที่ว่าเพศพุงนี้บาปแน่จาก่อนนั้นนะไปลักเอาวัฒนาเสื้อผ้าของปอกาและของพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจึงได้ทะลกวิบากกายกับญาติเป็นเพศเป็นเพก็เลยมาลอกล่ำให้หวังว่าจักใดผ้าทรงขอพระองค์จงรีบหือตานสะบงจีวรไปหือจงไปซื้อเอาผ้าสังฆาซื้อวัฏฐาที่พระทรงได้ใจแล้วอุทิศส่วนบนเป็นตานพัญญาเจ้าพิมพิสารก็กระทำตามพระพุทธเจ้าบอกกล่าวแล้วห้องญาติกาไปซื้อเอาวัฏฐาจีวรผ่อนผ้าทุกแต่งดาบอดจ้าเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพร้อมตั้งพระทรงเป็นหมู่ที่ได้ไปสู่ราชวังกุศลกรรมด้วยกุศลผลบนก็ไปกับโจอุดหนุนเพศตั้งหลายได้มีเสื้อผ้าแล้วกอบเขินโศกสวงสวรรค์ก็มีวัดนั้นและนาอันนี้และศรัทธาเจ้าข้าเป็นปรมีแก่กาจำศีลแห่บำเพ็ญตานมีใจบนใจกุศลเฮตาทักษาศีลจำเลินเมตตาภาวนาแล้วมันโอเทศส่วนบนส่วนกุศลด้วยใจบริสุทธิ์พุทธพองอย่าได้อ่อนใจจางขอให้ได้ทำบุญทำทานไปจุไปจอดไปรอดไปถึงพี่น้องวงศากนายาตั้งหลายที่ได้ล่วงลับดับขันไปสู่ปรโลกไปแน่เขาได้ทับส่วนบนส่วนกุศลเพื่อเป็นปัจจัยกำโจเขาตั้งหลายไปเกิดในสุขติภูมิตาบุญสมปานแห่งตนก็มีวันนั้นและนาเนตที่ตั้งขีญะสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุอนิสงตานไปหาคนตายก็บังกมสมเลศสาเดชเอาละเตะมาใจเวลา30นาทีก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอโมตนาบุญไปถึงยังศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังทางสถานีวิทยุก็ดีติดตามทาง Facebook ไลฟ์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกก็ดีก็ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาตั้งแต่มาเจ้ามาละสถาญาติโยมอาตมาภาพก็เลยไลฟ์สดทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ลิงก์สัญญาณไปที่สถานีวิทยุคลื่นสีขาวบางครั้งเสียงนี้ก็อาจจะชัดเจนผ่อง
นะหรือว่าบาชัดเจนอันยังยังใดก็ขอสุมาอภัยศรัทธาญาติโยมที่ฟังทางสถานีวิทยุโดยเนอร์หลังจากที่บาได้ปะกันมาเกือบเดือนนะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายก็คงจะเกิดตึงแหกันอยู่เนาะก็เนื่องจากนะศาสนคิดก็ดีหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอันยังต่างๆทางสถานีวิทยุนะก็ไล่หากันไปศรัทธาญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการสถานีนะแต่จะได้ก็ดีนะอาตมาภาพก็ได้มาปะศรัทธาญาติโยมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วทุกปีนะตั้งแต่จัดรายการสถานีวิทยุมาหลายปีละก็ยังอยู่กับศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายบางคนก็ฮู้จักพ่องบางคนก็บ่ฮู้จักพ่องนะบางคนก็ได้ยินกับเสียงบ่เคยหันหน้าหันตานะแต่ว่าบางคนที่ฮู้จักก็ตักทายปาใส่กันได้เนอศรัทธาญาติโยมก่อนว่าศรัทธาญาติโยมประเพณีปีใหม่เมืองก็จะเกิดขึ้นแล้วนะ12 13 14 15 16ก็ว่ากันไปตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของไผของมันเนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นหีดเป็นห้อยนั่นก็คือการต้านขันเข้าขันปลาเนาะต้านเข้าขวบต้านเข้าแตน นะนะลูกส้มผลหมากหลากไม้ตามฤดูกาลถวายเป็นตานแด่พระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้านะซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติของเฮาท่านทั้งหลายที่เปิ่นได้ล่วงลับดับขันไปที่เปิ่นได้ตายไปเป็นผีเป็นเพศเหมือนกับธรรมที่อาตมาเทศจบไปตะกี้นะมัวพูดผีปีศาจมูเพศมูผีนี่ศรัทธาญาติโยมนะมันมาได้ใจชีวิตเหมือนกับมนุษย์นะบาดใจว่าโอ้ลูกมาเหมือนเจ้ามันจะต้องหุงเข้าเป่าไฟอีกเนาะนะมาตอนกัดเสาะกินกับข้าวกับอาหารล้านหันล้านนี่ติดลำลำเหมือนอย่างมนุษย์นะมันแรงมาก็ไปกาดไปลีไปเสาะกับข้าวกับอาหารเอามากินมาเลี้ยงดูครอบครัวอีนะมันบาดใจอย่างอันแต่มูเพศมูผีนี่มันบ่มีกายหยาบเหมือนอย่างเฮาตั้นทั้งหลายแต่ว่ามันมีดวงจิตของนะเปิ้นก็เลยห้องว่าเป็นดวงจิตที่มืดดำเป็นดวงจิตที่สะสมไปด้วยบาปกรรมที่ได้กระทำไว้เมื่อตอนยังเป็นมนุษย์นะไอ้ดวงจิตเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันก็ระเหเววนไปหันไปหนีไปหนีไปหันไปเรื่อยๆนะฮ้อนบ่ได้อาบหยากบ่ได้กินโอ้ศรัทธาญาติโยมมีความทุกขเวทนาเหมือนกับหมู่ผุดผีปีศาจหมู่เพชรของญาติพี่น้องพระเจ้าพิมพิสารนะก็ได้รับความทุกขเวทเมตนาบาหันตัวบาหันตินตู้นะก็เลยมาเอวหาพ่อแม่พี่น้องเอวหาพญาเจ้าเมืองพิมพิสารนะกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นกลางคืนก็มีเสียงหวีดเสียงห้องอะไรยังต่างๆเกิดขึ้นในมหาราชวังพระเจ้าพิมพิสารก็มาสังเกตสังกาอันนี้มันเป็นเสียงอะไรยังนี่บาหันตัวบาหันตินเฮ้ยนั่นเป็นจะได้นี่พี่น้องก็เลยไปเข้าเฝ้าถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงพระธรรมเทศนาตัดเอาไว้ว่าเสียงที่นะพญาเจ้าเมืองพิมพิสารได้ยินอยู่นั้นเปิ้นฮ้องว่าเป็นเสียงของหมู่พูดผีปีศาจทั้งหลายนะซึ่งเป็นญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายของพระองค์ท่านนั่นน่ะเปิ้นญาติจะได้กินอยากจะบริโภคกลัวกินกลัวตานอะไรยังต่างๆเพราะว่าโอ้พระองค์นี่
ตั้งแต่ญาติพี่น้องตายไปเนี่ยบักเกยทำบุญทำทานฮือกำเตื่อบักเกยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกดนะหมายตามไปฮือซักเตื่อญาติพี่น้องเนาะของปัญญาเจ้าเมืองพิมพิสารก็เลยมีความตกทรมานในภพในภูมิของความเป็นผีเป็นเพศสถาญาติโยมก็ขอฮือปัญญาเจ้าเมืองพิมพิสารเนี่ยนะได้ทำบุญอุทิศหาผ่องเตยะนะฉันใดศรัทธาญาติโยมเดือนตีปีใหม่เข้ามาแล้วเนาะญาติสนิทมิสหายพ่อแม่พี่น้องของเฮานะที่เพิ่นได้ล้มหายตายจากไปเพิ่นก็เป็นผีเป็นเพศนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมนะฮ้อนบ่ได้อาบยากบ่ได้กินโอ้ไปจะได้ดีก็ขึ้นเหนือล่องใต้เนาะนะไปบ้านหลังนั้นนะซึ่งเป็นญาติพี่น้องของเฮานะนะก็ไปขุดขุดเคลียร์เคลียร์ก็ไปทำเสียงดังเสียงห้องนะบางทีก็มาเข้านิมิตกำฝันอันนั้นอันนี้โอ้ยสถาลูกมาเหมือนเจ้ามาโต้นะเจ้าฝันหันอีป่ออีแม่มาเอวหาเจ้าฝันหันอันนั้นอันนี้สะปะสะเปดอันนั้นแหละสถาญาติโยมนะเปิดห้องว่าเป็นนิมิตกำฝันนะซึ่งพูดผีปีศาจทั้งหลายเป็นแถลงตัวแถลงตนส่งสัญญาณมาแล้วเนอว่าโอ้มึงเขาอ่ะตานขันเข้าขันป่าหังคุยพ่องเตะกูก็อยากจะได้กินอยากจะบ้าบริโภคอยากจะได้บุญอยากจะได้กุศลเพื่อที่จะไปเกิดในสถานที่ดีๆพ่องโลอีโลนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะประเพณีปีใหม่เมืองใกล้จะถึงแล้วเนาะ12 13 14 15 16นี่นะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องที่ได้ล่มหายตายจากไปนะก็เตงหาเปิ่นก็ตกแต่งดากับข้าวกับปลาอาหารขันข้าวขันปลาอะไรต่างๆเนาะมาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เปิ่นปลายแถมบะป้อก็ไปตานจ่อตานตุงเนาะตัดจ่อตัดตุงอายังต่างๆตานของเจดีย์ชายร้อยแปดผ่องนะของเจดีย์ชายประจำวันเกิดผ่องอันนี้เพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเอาอานิสงส์ของการตานของเจดีย์ชายนั้นนะสถาญาติโยมนะไปหาไผก็ไปหาผีตายเก่าเน่าเมินซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของเฮาท่านทั้งหลายที่เพิ่นได้ตายไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะเฮาท่านทั้งหลายนะเมื่อฮู้ใจอีกแล้วก็อย่าได้ประมาทนะฮือทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาไปนะแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาญาติสนิทมิตรสหายมิตรสหายพ่อแม่พี่น้องของเฮาที่เพิ่นตายไปแล้วเนาะโอ้ถึงเรื่องปีใหม่เมืองศรัทธาญาติโยมตามมติคณะสงฆ์เพิ่นก็กำหนดเอาวันที่13 14 15เนาะนะ13วันสังขารหล่อง14นะเป็นวันเน่าวันเสียวันขนทรายใส่วัดมาที่15เป็นวันพญาวันตามมติของคณะสงฆ์ตั้งแต่เดิมแต่ไทยมาเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยต่อการบริหารจัดการคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้ง4คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่นะคือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือแบบดั้งเดิมนะแต่แบบพื้นเมืองเหนือล้านนาของเฮาอีเนาะเปิ้นก็กำหนดเอาวันที่14 15 16เนาะ14 15 16นะวันที่14นะก็สังขารหล่องนะวันที่15เป็นวันเน่าคนซ้ายใส่วัดอีหลงวันที่16เป็นวันพญาวันอีหลงศรัทธาญาติโยมอันนี้ตามปฏิทินนะของวัดธาตุคำท่านอาจารย์พระครูอดุลศิรกิจเนาะนะอันนี้คือตามปฏิทินแบบปืนเมืองแต่ๆนะเพราะฉะนั้นก็บ่ต้องมาทกมาเถียงกันจะ13 14 15ก็ได้14 15 16ก็ดีนะมันก็เข้าวัดเข้าวาเหมือนกัน
ทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเหมือนกันตามหลักการของพระพุทธศาสนาและศรัทธาญาติโยมบ่มีวันบ่มีเวลามีแต่บุญกุศลมีแต่คุณงามความดีเต่าอันนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าวันเวลานั้นมีความสำคัญศรัทธาญาติโยมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเข้าใจวันเวลาที่ผ่านมานั้นสร้างคุณงามความดีแล้วหรือยังพระพุทธศาสนาเปิ้นมุ่งหมายไปถึงการสร้างคุณงามความดีพุ่นศรัทธาญาติโยมนะบ่ได้นับเอาวันนั้นเป็นวันจันทร์วันที่นั้นวันที่นี้บ่มีความหมายวันใดก็ได้เป็นวันดีมดในทางพุทธศาสนาถ้าเฮาคิดดีทำดีพูดดีอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจวันนั้นเป็นวันดีที่สุดสำหรับเฮาก็สมมติว่าโอ้วันนี้เป็นวันพัญญาวันเนี่ยและเฮาทำบัดดีเฮาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเนาะเฮายังผิดศีลผิดธรรมกินเหล้าเมายาอย่าเนาะเฮายังไปว่าคนอื่นอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นศรัทธาญาติโยมลองคิดพอหรอนะว่าวันพญาวันวันนั้นยังเป็นวันดีสำหรับเฮาอยู่ก่อนเนาะแต่สมมติว่าวันนี้บัดใจเป็นวันพญาวันอีเนาะแต่เฮาคิดดีทำดีพูดดีเฮาบ่าเหล่าหน้าจากันไปเฮาบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะนะเฮาบ่ดื่มสุราเมรัยเฮาบ่ประพฤติผิดในกามนี่เฮาถือศีล5ศีล8ครบอีนะวันนั้นวันนี้ก็เป็นวันดีสำหรับตัวเฮานั่นแหละศรัทธาญาติโยมแต่เฮาท่านทั้งหลายอยู่ในบริบทสังคมวัฒนธรรมประเพณีแบบเมืองเหนือแบบชาวล้านนะซึ่งก็เป็นฮีดฮ้อยที่เปิ้นประพฤติปฏิบัตินะมาก่อนนะเป็นหลายสิบปีหลายร้อยปีแต่ฮีดฮ้อยต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนอยู่ใต้ลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะทำไมถึงว่าอยู่ใต้ลักคำคำสอนของพุทธเจ้าเพราะว่ายังก็เพราะว่าเหตุห้อยจ่ายเหตุอันอย่างต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาทีหลังนะมันเกิดขึ้นมาทีหลังหลังอันอย่างก่อนหลังที่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเปิ่นเกิดก่อนศรัทธาญาติโยมเปิ่นตรัสรู้ธรรมก่อนนะเปิ่นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบ่มีกิเลสอสวะก็เพราะว่าหยังนะก็เพราะว่าคุณงามความดีที่เปิ่นได้ประพฤติปฏิบัตินะแต่ว่าเหตุห้อยจ๋าเหตุอันหยังต่างๆเหล่านี้มันมาตอยทีหลังศรัทธาญาติโยมนะมันถูกออกแบบโดยภูมิปัญญาชาวบ้านถูกออกแบบโดยครูบาอาจารย์เพื่อที่จะป้องกันนะอาเพศเพศภัยนะเพื่อจะป้องกันนะคือมนุษย์นั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะว่าในสมัยก่อนนี้บ้านเมืองมันบัดเจริญเตื่อเนาะเปิ่นก็ต้องอาศัยจาเหตุเหตุห้อยวิถีชีวิตวัฒนธรรมซึ่งเปิ่นก็ได้เกิดกันมาแต่ละบ้านแต่ละจองก็จะบ่เหมือนกันในภาคเหนือของเฮาเนี่ยนะเพื่อเป็นหยังเพื่อเป็นการควบคุมคนในสังคมนั้นบ่ฮื้อกระทำความชั่วนั่นเองศรัทธาญาติโยมฮื้อสร้างแต่ทำดีนะสุดท้ายก็จาเหตุเหตุห้อยต่างๆเหล่านี้นะก็นะอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะแต่ว่าถ้าเอานำทำคำสั่งคำสอนไปสั่งไปสอนเลยอีเนาะนะกรรมเดียวได้เขามันบอกฟังศรัทธาญาติโยมนะครูบาอาจารย์เปิ่นก็เลยใจกุศโลบายหาวิธีการโอ้สร้างประเพณีขึ้นมาสร้างเหตุสร้างห้อยขึ้นมาสร้างพิธีกรรมอันนั้นอันนี้อย่างขึ้นมาอีโลคือมันหันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ศรัทธาญาติโยมนะอย่างในเรื่องของการทรงเคราะห์เลาะภัยเนี่ยศรัทธาญาติโยมโอ้เปิ่นก็มีสตวงทรงเคราะห์นะไปทั้งทิศทั้ง4ทิศทั้ง8ก็ฮือศรัทธาญาติโยมเอานะลูกส้มของหวานของดิบก็ดีของสุกก็ดีมาให้มาหอมกันมาป้อกันถวายเป็นเครื่องอมิสะปูจา
เนี่ยแต่ถ้าเขาพอนะความหมายลึกซึ้งนะในเครื่องอมิสปูจาเครื่องทรงเคราะห์เลาะภัยอะไรอย่างต่างๆเหล่านั้นแต่มันก็เป็นการสร้างความสมัครสมานความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆในหมู่บ้านนั้นๆนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการรวมตัวกันกลัวเพศกลัวภัยกลัวเคราะห์หามน้ำให้อะไรอย่างต่างๆจะเกิดขึ้นกับตัวนะเคราะห์หามน้ำให้อะไรอย่างต่างๆเหล่านั้นนะก็คือตัวบาปนั่นน่ะสถาญาติโยมก็คือสิ่งติบดีนะเคราะห์ก็คือสิ่งติบดีนะก็คือตัวบาปในทางพุทธศาสนานั่นน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคนกลัวเคราะห์กลัวภัยกลัวบาปกลัวสิ่งติบดีเนี่ยเนาะสถาญาติโยมเนาะกูไปเข้าวัดดีกว่าไปส่งเคราะห์เลาะภัยกับเปิ่นดีกว่าอย่าน้อยก็เป็นการจักจุงคือคนเข้าวัดเข้าว่าอย่าน้อยก็เป็นการตีทำให้คนกลัวบาปกลัวภัยกลัวเคราะห์กลัวเสนียดจะไล่อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาแล้วก็ครอบครัวนะก็เลยมีการเอาน้ำข้าวมินชมปล่อยก็ดีนะมีการเอาเสื้อเอาผ้าอาภรณ์ก็ดีลูกส้มของหวานก็ดีสัตว์ตวงก็ดีเอามาส่งเคราะห์อะไรต่างๆการตีบ้านก็ดีการตีวัดก็ดีและแต่ความสะดวกของท้องถิ่นนั้นๆที่เปิ้นได้คิดวิธีการโดยความเป็นจริงแล้วศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็เป็นการตะล่อมอีเนาะเป็นการตะล่อมคือคนนั่นเข้าวัดเข้าว่าคือคนนั่นกลัวบาปกลัวเว้นกลัวภัยนะโดยใจเครื่องพิธีกรรมทรงเคาะเลาะภัยนะโดยใจพิธีกรรมคือป่ออาจารย์คือตุเจ้าได้ทรงเคาะคือศรัทธาญาติโยมนะเพื่อเป็นการเสริมกำลังจิตกำลังใจเฮอกับคนที่เข้าร่วมพิธีกรรมว่าโอ้ตั้งแต่นี้ไปนี่ข้อหามย้ำให้นะก็จะบักเกิดขึ้นกับตัวกูละจะบักเกิดขึ้นกับครอบครัวของกูละอีเป็นต้นนะอันนี้คือจาฮีดฮีทอย ซึ่งก็สอดแทรกนะทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเอาไว้ก็คือสอนเฮอคนนั้นนะกลัวบาปนะแล้วก็สร้างแต่คุณงามความดีเพราะว่าอะไรยังเพราะว่าครูบาอาจารย์เปิ้นฮู้ว่าธรรมชาติของจิตใจของคนนั้นมักจะหลงไปในทางที่บ่ดีนักนะมักหลงไปสู่ที่ต่ําบ่ชอบขึ้นตู่ที่สูงเปิ้นจะจักจะจูงอย่างใดก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมนะจิตของเฮานี่นะมันชอบลงไปติดต่ำอยู่อย่างนั้นนะแต่มันเป็นธรรมชาติของมันแต่เปิ้นก็มักขึ้นแบบนี้ยังไงอ่ะคือจิตของคนนั้นมันขึ้นสู่ที่สูงนะก็เลยเอาพิธีกรรมอะไรต่างๆนะคือมันหันเป็นรูปประทับจับต้องได้โอ้มันเป็นอย่างอีนี่ลูกนะผ่านสัตว์ตวงทรงเพาะผ่านขันใบสีห้องเข้าเอาขวัญนะผ่านเครื่องสืบโหราจาตาหลวงนะผ่านนะสัตว์ตวงสวดถอนอะไรอย่างต่างๆอันนี้แหละเปิ่นก็เลยฮื้อคนได้หันว่าบุญมันมีเป็นตัวเป็นตินอย่างอีแต่ลูกอ่ะนะเพราะว่าถ้าเขาจะมาโอ้ตรงว่าบุญเนอมันเป็นบุญเนอคนมันบ่ฮู้คนมันบ่หันศรัทธาญาติโยมคนมันบ่สามารถจะจับต้องได้ถึงแม้ว่าทุกเจ้าจะสอนว่าโอ้บุญมันทำให้จิตใจสบายก่อนแล้วแล้วแต่เตสทายาติโยมก็ตามเตสทายาติโยมแต่ว่ามันบาหามเป็นตัวเป็นติ้นนะเปิ้นก็เลยสมมติเอาของจาตามาสืบโหราจาตานี่นะสมมติเอาสัตวงนะส่งไปทั้งทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดนี่สมมติเอาแปลงขันใบสีงามๆปัดเคาะเลาะภัยห้องเข้าเอาขวัญ นี่นะสมมติอะไรอย่างต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพิธีกรรมอะไรอย่างต่างๆเหล่านั้นมันก็จะทำให้คนหันตัวบุญนั้นมันเป็นตัวเป็นตินศรัทธาญาติโยมนะบุญนั้นมันหันเป็นตัวเป็นตินมันจับต้องได้รู้มันก็เกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาเกิดขึ้นนะเมื่อเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธาเกิดขึ้นใจมันก็จะเป็นบุญบ่เป็นบาปศรัทธาญาติโยมนะใจก็จะมีแต่ความสุขความสุขนั่นน่ะมันเป็นบุญเขา
นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาสารธรรมที่อาตมาภาพได้นำมาสั่งมาสอนมาชี้แจงแถลงไขให้ศรัทธาญาติโยมนะได้สดับรับฟังนะในตอนมาเจ้าวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บรรณักก่อนหน่อยนะให้ศรัทธาญาติโยมนำไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะไปลืมละหีดห้อยบักเก่าของเฮาเน้อศรัทธาญาติโยมนั่นก็คือประเพณีปีใหม่เมืองเข้าวัดเข้าวาตานศีลภาวนาตานขันเข้าขันป่าตานของเจดีย์ไซปักจ่อปักตุงขนไซเข้าวัดเข้าวาเสื้อผ้าอาภรณ์ก็ใส่แบบเป็นปื้นเมืองเหนือนะยืนยันอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนเจ้าล้านนาของเฮานะจะไปสมัยใหม่ล่ำนะสมัยใหม่ล่ำล่ำไปมันก่อบาดมันก่อบาดไข่จะเมาะนะฮือย้อนยุคไปสมัยเก่าพ่องนะเก่าก็เอาใหม่ก่อบาดใหม่ก็เอาเก่าก่อบาดละศรัทธาญาติโยมฮือมันสมดุลกันฮือมันเต่าๆกันนะฮือมันประยุกต์ไปตัวกันใจไปตัวกันอันใดอันดีนะสิ่งของเก่าอันใดที่มันดีเฮาก็นำมาปรับประยุกต์ใจให้เกิดเป็นประโยชน์สิ่งใดที่มันบ่ดีมันบ่เข้าท่าละกาอีเนาะเฮาก็นะคิดใหม่ทำใหม่สร้างใหม่ขึ้นมานะมันก็จะเกิดเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นพุทธศาสนามาถึง 2,564 ปีแล้วศรัทธาญาติโยมนะนามธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่3ข้ออันเนาะนะละชั่วทำความดีทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสถ้าไผ่ทำทั้ง3อย่างนี้ได้ก็คือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าละนะแต่ก็อ่านว่าเนื่องจากว่าบริบทสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปจิตใจของคนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนะพระพุทธศาสนาก็จำเป็นที่จะต้องปรับเข้าใจศรัทธาญาติโยมปรับไปยุกไปตามสถานการณ์ไปตามเหตุไปตามปัจจัยนะจะฮือแบบบักเก่าแต่ๆอีนะมันก็คงเป็นไปบ่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็จะต้องปรับประยุกต์เข้ากันให้ได้นะถ้าบาเนี่ยอย่างอีกับพระพุทธศาสนาก็อยู่บ่ได้นะพระพุทธศาสนาก็อยู่บ่ได้เอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องคนฟังทั้งหลายเหลือเวลาแห่ง7นาทีนะศรัทธาญาติโยมจัดโทรศัพท์มาโออาตมาก็ใครฮู้ว่าโอ้อันศรัทธาญาติโยมฟังทางสถานีวิทยุผ่องกอสัญญาณเป็นจะได้ผ่องจัดตั้งโทรศัพท์อีเนาะโทรมาเด้อ089 955 8998นะ089 955 8998 089 955 8998โทรมากำเนอศรัทธาญาติโยมติดฟังทางสถานีวิทยุเนาะก็โทรมากรรมจะได้เช็คสัญญาณทางสถานีวิทยุว่ามันมีความชัดเจนก่ออีไหนปล่อยแม่โทรมากรรมเนอะ0899558998เอาละสายที่1โทรมาแล้วไปสาครับท่านอาจารย์ครับโอ้สัญญาณชัดเจนก่อโยมป้อครับชัดเจนดีครับโอ้โมตนาโมตนาสำเร็จผลละอยู่ดีมีสุขเนาะครับชัดเจนนะน้อยนะครับจากที่ไหนนี่นาน้อยครับโอ้นาน้อยนาน้อยนาน้อยครับจะได้มอตนายมปอดเนาะครับพี่สาวละครประจำได้ยินเสียงแล้วที่ก่อนอยู่เนี่ยนะจาตุจาตุมอตนาเจ็ดกระมวลดีครับเข้าใจดีเนาะครับมอตนามอตนาปะกันใหม่วันพัฒนาเนอครับกับจาตุโมตนาอาชาที่2โทรมาเจ้ากับพระเจ้าท่านบางหาสมแทบเจ้าจากตั้งใดสุเกียวบ้านศิลาพรศิเตียบ้านโอ้โหสัญญาณชัดเจนนะโยมแม่เนาะเจ้าสัญญาณขึ้น 98.75 วัดห้วยสองครับเนี่ยชัดเจนเลยชัดเจนชัดเจียวเนาะโมตนาโมตนาอยู่ดีมีสุขเนาะจาตุโมตนาแฮมชายหนึ่งจะเลิญปอนปอนสายมันลู่กันศรัทธาญาติโยมอาจจะเลิญปอนอ
เจ็ดไว้สามอาจารย์เอาจากตั้งได้เจดีสามยอดเจดีสามยอดสัญญาณชัดเจนนะปะอุยนอชัดเจนดีเข้าอกเข้าใจในน้ำทำคำสอนวันนี้อยู่นอเข้าอกเข้าใจดีเออจะได้กับโมตนาเนอะโมตนาโมตนาจะตุอยู่ดีมีสุขในยมปอนเนอะขับไปจ้าจะตุอาแหมสายหนึ่งเจริญปอนขอไหว้สาครับท่านจาโตจากทางใดน้าเหมือนครับน้าเหมือนหน่อปะอุ้ยแนนหน่อเออขยันนั่นแหละฟังเรามาถึงหน่อแท้ๆเนาะอาจจะได้กับโมตนาสถานญาติโยมโยมปอนเนอที่ท่านฟังเนอะมอมันโสมันจังสอนได้ยังฟังเมื่อวันขังนี้แต่เนาะเอาล่ะจะได้โมตนายอมปอดเนอะเออได้ชุดยอดจาตุจาตุโมตนาเอาล่ะสถาญาติโยมเนื่องจากว่าปอหลวงเป็นมาประกาศนี่เนาะขอสุมาภัยสถาญาติโยมเตือนเนอะเอาล่ะอาตมาภาพนำรายการมรดกธรรมกำเมืองวัดหนองยาวจากลาสถาญาติโยมไปแต่เพียงเต่าอีก็ขอคุณพระพุทธพระธรรมคุณของพระสังฆเจ้าจงได้ปกปักรักษาสถาญาติโยมตั้ง